มังกรฟ้าอ่ะปกติซื้อตามแผงใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยแวะเข้าไปดูอยู่แวะๆเหมือนกันแวะเข้าไปดูเคยได้อุดหนุนไหมคะก็ราคาดีนะแล้วก็ราคาดีคือบางทีเราหาเลขที่ตรงใจอ่ะก็คือหาเลยอย่างนี้สะดวกกว่าใช่แล้วก็เขาจะขึ้นมาเลยแล้วเราก็ค่อยเลือกเอาว่าเราจะเอาเลขหน้าอะไรนะคะตอนนี้อาจจะต้องหยุดก่อนพักก่อนชั่วคราวละนะพอเจ้าหน้าที่ก็ไปบุกตรวจนะคะบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่คุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะอ่ะทีนี้ล่าสุดคุณพัชระเนี่ยกรรมการผู้จัดการบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ไปค้นทั้งทั่วทั้งบริษัทแล้วเนี่ยนะคะมีการให้ข้อกล่าวหาไว้ว่ามีการกว้านซื้อสลากกินแบ่งคุณผู้ชมจากผู้ที่ได้รับโควต้ารายย่อยมากกว่า2ล้านฉบับเงินหมุนเวียนในบริษัทนี้กว่า100ล้านบาทอันนี้ต่องวดนะนะคุณผู้ชมนี่แบบนี้ข้างในบริษัทเขาทีนี้คุณพัชระก็รู้สึกตกใจคือเขาบอกโอ้โหพอรู้เนี่ยลูกน้องโทรมาบอกตกใจเลยนะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยมาจนถึงตอนนี้คุณพัชระบอกว่ายังไม่พบว่ามีข้อกล่าวหาใดๆเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นนะแล้วยืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของเขาแต่ละงวดที่มีมากถึง100ล้านใบเนี่ยขายผ่านมังกรฟ้า2% เขาอ้างว่างี้ 2% นี่คุณพัชระหรือตีเป็นตัวเลขสักประมาณ2ล้านกว่าใบคุณผู้ชมต่องวดอ่ะกำไรเหรอโถ 3-5 บาทต่อลอตเตอรี่1ใบนี่คุณพัชระกล่าวอ้างไว้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊มังกรฟ้าเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ลอตเตอรี่มันแพงจริงเหรอครับเขาว่าไว้งี้นะอ่ะแล้วก็ย้ำเลยนะคุณผู้ชมว่ามังกรฟ้าเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแค่ตัวกลางช่องทางขายให้กับผู้ค้าลอตเตอรี่เท่านั้นมีการจ่ายภาษีทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการมาตัดสิทธิ์ผู้ค้านะที่มีการนำสลากเอามาขายผ่านมังกรฟ้าเนี่ยอันนี้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคุณพัชระบอกเพราะบอกว่ามันเป็นการตัดช่องทางหาเงินให้กับคนที่มาทำหารายได้ในช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนอ่ะเขาบอกว่า1เขาเดินขายด้วยสองอีกทางนึงตอนนี้ทุกคนก็ค้าขายออนไลน์ออนไลน์ใช่ไงมันก็ต้องค้าขาย2ทางคุณผู้ชมก็มีทั้งต้องมีทั้งกระเป๋าตังค์1กระเป๋าตังค์2กระเป๋าตังค์3ถูกไหมอ่ะอันนี้ฝากฝั่งมังกรฟ้า มาฝากฝากอีกด้านนึงกันบ้างคุณเศรษฐกรอัฏฐาวงศ์นะคะตอนนี้ก็อยู่ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามันจะยาวสักนิดนึงเพราะว่าเป็นเหตุผลที่ต้องไปจับในครั้งนี้บอกว่ามังกรฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ค้ารายใหญ่เลยนะเขามีสาขาแทบทุกจังหวัดนี่เศรษฐสกลบอกว่าแบบนี้เป็นศูนย์รวมเลยเป็นศูนย์รวมสลากเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นความผิดที่ชัดเจนเลยที่เมื่อกี้คุณพัชระบอกไม่มีเนี่ยอาจจะอธิบายฟังเรื่องแรกคือไม่ใช่คู่สัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเป็นเพียงแค่ผู้รับช่วงต่อมาอีกทอดนึงและการใช้สลากกินแบ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายปิดบังบาร์โค้ดทำให้รู้ว่าสลากฉบับเนี้ยเป็นของใครมีการปิดบังอันนี้เราก็จะเข้าใจเนาะเรื่องของการขายอันนี้เป็นระบบการขายของเขาเอาเป็นว่าก็เนี่ยแหละค่าที่บายฟังนี่ไงแล้วก็เนี่ยที่แน่ๆเนี่ยขายเกินราคาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เลยบอกว่าหากตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะต้องมีการสั่งปิดเว็บไซต์มังกรฟ้านะคะอ่ะส่วนเรื่องโทษเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการนำเข้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จเนี่ยโทษก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะคุณผู้ชมอันนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่เดี๋ยวเราตามกันต่อเพราะว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ประชาชนก็จับตาดูกันอยู่ใกล้ตัวเราด้วยในฐานะผู้ซื้อแล้วก็ใกล้มาแล้วด้วยวัน26เข้าไปแล้วอ่ะนับถอยหลังได้แล้วด้วยนั่นไงนะคะติดตามกันต่อไป